อนนี้เราอยู่กันที่ตึก TLIC นะคะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีของมช.ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจะมาซาวเสียงของชาวมช.กันนะคะว่าเขาเคยใช้โปรนี้จริงไหมเคยใช้หรือไม่เคยใช้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะถ้าเป็นโปร Back to School ของ Apple รู้จักครับตอนนั้นจะซื้อเป็น iPad Gen 9ครับเอามาจดเลคเชอร์ในคาบไม่เคยใช้ครับผมแต่ว่าผมเคยเห็นผ่านๆมา Back to School เป็นโปรที่ผมรอเลย มันแบบมันคุ้มค่าตรงที่ว่ามันแถมซื้อแล้วก็แถมไม่พอลดอีกอะซื้อแผ่นโปรค่ะเมื่อปี2020ค่ะไม่เคยใช้แต่ว่ารู้จักครับมี iPad ครับเป็น iPad Pro ปี2019ครับส่วนใหญ่เป็นเลคเชอร์ครับเคยลองใช้ครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกครับใช้เป็นเขียนแบบฟอนต์เอ็นนะครับ มันพอรันออกแต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการออกแบบ UI พื้นฐานครับ UX UI แล้วก็วาดแอนิเมชันเนี่ยครับก็มีใช้ iPad ค่ะเป็น iPad Pro รุ่นไหนนะคะ11นิ้วค่ะ11นิ้วปี2020ค่ะหลักๆเลยนะคะก็ใช้จดโน้ตอ่านเลคเชอร์บางทีก็อาจจะใช้แบบเปิดโค้ดอะไรขึ้นมาแบบเป็นจอที่2แล้วเวลาอยู่ข้างนอกค่ะก็สะดวกดีเพราะว่ามันพกพาง่ายด้วยเนาะเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากอุปกรณ์ก็จะเป็น iPhone เนี่ยเป็นหลักเป็น iPad บ้างจนถึงสุดท้ายก็เป็น MacBook ครับก็มันสะดวกสบายตั้งแต่การโอนไฟล์รวมถึงว่าตัว MacBook อ่ะมันแชร์สกรีนกันได้กับ iPadผมใช้ iPad Pro 2020กับ MacBook Pro ครับผมคิดว่าจะเอามาจดโน้ตกับวาดรูปครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็เป็นศิลปินด้วยอะไรอย่างนี้ Studio 7นะครับผมซื้อ iPad กับ MacBook แยกกันครับ iPad นี้ผมซื้อที่ Central Festival ฮะตอนช่วงประมาณปี2020ครับผม MacBook ซื้อที่สโตร์ของมช.นะครับตรงตึก S1 ฮะผมซื้อที่ยูสโตร์ตรงสวนดอกเลยครับก็เพราะว่ามันอยู่ตรงทางใกล้สวนดอกดีแล้วก็ไม่ไกลจากมอด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราสั่งใน Apple เนี่ย1คือเวลา14วันอะความพึงพอใจของลูกค้ามันสามารถเคลมสินค้าได้เคลมได้ทุกปัญหาเลยที่คุณไม่พอใจคุณแค่โทรกับ Apple แล้วก็เขาก็ส่งสินค้าใหม่ให้เราครับในตอนนั้นก็คือเราสั่งเป็นแบบออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะจาก Apple Store ออนไลน์เลยเนาะค่ะแล้วตอนนั้นเราได้ของแถมอะไรไหมคะได้ค่ะได้เป็น AirPods อันนึงก็มีค่ะเดี๋ยวรอเรียนจบก่อนเนาะตอนนี้ไม่มีตังค์ใช่เลยครับผมมีแผนว่าจะซื้อเป็น Mac สักตัว Mac ตัวเริ่มต้นครับ Apple เขาบอกว่าซื้อ MacBook นี่แถม AirPods รุ่นที่3ด้วยนะนี่เราสนใจไหมคะอุ้ยถ้าแถม AirPods รุ่นที่3นี่คือสนใจเลยครับนี่คือมีแผนจะซื้อด้วยเนาะจริงๆผมมีแผนที่จะซื้อ Apple อีกชิ้นนึงเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ iPad ใหม่หรืออาจจะไม่ใช่ MacBook ใหม่อาจจะเป็นสัก iPhone อะไรเงี้ยฮะยังไม่มีแผนตอนนี้ครับแต่ว่าอยากได้แต่ว่าอยากได้ถ้าถามจริงๆก็อยากให้เขามี iPad กับแบบ MacBook แหละเพราะว่า MacBook เนี่ยเวลาสมมุติเราเขียนโค้ดนะคะถ้ามันเป็น MacBook เนี่ยเราสามารถแบบมันก็จะฟิกเออร์เลอร์ให้เลยเงี้ยเราก็บางทีเราก็ไม่ต้องแบบเหนื่อยหาเองแก้เองบางที MacBook มันก็ทำให้เลยค่ะมันจะไวกว่าสำหรับตัวพี่เองว่า Back to School คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะอะไรซื้อ1ยังได้อีก1เหมือนแว่วๆว่าพี่ว่าจะได้เป็นปากกาอ่ะรอบปีนี้อ๋อใช่ซื้อ iPad แถมปากกาเอาละก็เงินในกระเป๋าเริ่มสั่นอ่ะไม่มี ไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรเราเพิ่งซื้อรุ่นใหม่ไปใช่ไหมใช่โอเคผมแนะนำว่าให้เอาตามที่ตัวเองใช้ดูที่งบด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนสักนิดนึงยืดระยะเวลาให้มันออกไปไกลอีกสักนิดนึงเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่าก็ได้แล้วแถมตอนนี้ก็ได้ของแถมด้วยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะคุ้มได้มากกว่าเดิมอีกครับก็เหมือนที่เราลงทุนกับแม็กไปใช่ครับโอเคค่ะหลังจากที่เราสัมภาษณ์นักศึกษาปตรีกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School เดี๋ยวเรามาสอบถามความคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์การใช้โปรโมชั่น Back to School ของอาจารย์หรือว่าบุคลากรกันบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรหรือว่านักศึกษาปโทเนี่ยก็สามารถใช้โปรโมชั่น Back to School ของ Apple ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อครูปรากฏการจิตติพิบูลวัฒน์ครับหรือชื่อเล่นชื่อครูหยกก็ได้ครับปัจจุบันสอนที่โรงเรียนสาธิตมช.ครับเป็นคุณครูประจำวิชาเคมีนั่นเองครับนี่เป็นคุณครูเคมีของเด็กๆสวัสดีค่ะชื่อปอนค่ะตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอทีฟอยู่บริษัท Backcat ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อณัฐนันท์อินทแหลงนะคะชื่อเล่นชื่ออมแอมค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปโทของวิทยาลัยสื่อค่ะเป็นนักศึกษาปโทใช่ค่ะใช้มาตลอดค่ะโดยตลอดอีกเหมือนกันใช่ค่ะอะไรออกใหม่ก็คือซื้อใช้แพ็กเกจนี้เลยโปรโมชั่นนี้เลยล่าสุดเราซื้ออะไรไปคะพี่ล่าสุดคือซื้อ iPad ค่ะเป็น iPad Pro ของปีที่แล้วค่ะใช้สิทธิ์นักศึกษาเหมือนกันรู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มค่าแล้วมันก็แบบได้ของแถมซัมติงใดๆตั้งแต่โอ้โหตอนเรียนปตรีจนถึงปโทจนถึงทำงานเลยค่ะเป็นก็คือแบบแบรนด์ยูโรตี้ที่แท้ทรูปกติใช้เป็น iPad เป็นส่วนใหญ่เพราะว่า1มันพกพาได้สะดวกยิ่งกว่าอุปกรณ์อื่นทั้งหมดเนี่ยครับแล้วเราซื้อ iPad มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยซื้อ iPad มาเมื่อสมัยตอนอยู่ปี2ถ้าราวๆนะตอนนี้น่าจะประมาณ2018ณตอนนั้นได้มั้งครับใช่ก็ถือว่าคุ้มใช่ไหมคะหลังจากที่ซื้อมาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็ใช้ยาวมาจนแบบสอนนักเรียนอีกรอบได้เลยอ่ะใช่ครับก็คือคุ้มใช้งานคุ้มค่ามากแล้วตอนนั้นเราซื้อเป็นแบบโปรแบ็คทูสคูลไหมคะหรือว่าซื้อตามร้านปกติเลยตอนนั้นซื้อแถวใกล้ๆมอเนี่ยครับนั่นเหมือนว่าจะเป็นโปรแบ็คทูสคูลด้วยนะครับเคยใช้ที่มีโปรโมชั่นแต่ว่าก็จะไม่ใช่แบ็คทูสคูลของ Apple แต่ว่าแบ็คทูสคูลเพิ่งใช้ไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอ๋ออันนั้นคือซื้ออะไรไปคะซื้อ MacBook Air M2 ไปค่ะอ๋อเฮ้ยตัวล่าสุดเลยนี่แล้วได้ของแถมไหมคะพี่ซื้อเพราะว่ามันแถม AirPods แล้ว AirPods อันเก่าอ่ะโดนหมากัดพอดีก็เลยได้ AirPods ใหม่เลยเป็น AirPods รุ่นที่3แล้วเรามีแพลนที่จะซื้อรุ่นใหม่ไหมอะอย่าง MacBook เพิ่งซื้อไปแล้วแล้ว iPad นี่มีแพลนจะซื้อรุ่นใหม่ไหมคะ iPad มีมีด้วยมีแพลนซื้อ iPad กับ Apple Watch ก็ดูอยู่น่าจะต้อง iPad ก่อน ก็มันสะดวกอะเนาะแบบเวลาโอนถ่ายโอนย้ายข้อมูลอะไรมันก็ง่ายปัจจุบันมีแพลนว่าจะต้องซื้อนะคะเพราะเหตุผลหลักก็คือ1ถ้าเรามีแต่ iPad ใช่ไหมครับแล้วบังเอิญว่าทางของโรงเรียนเขาจะมีคอมตั้งโต๊ะมาให้ซึ่งคอมตั้งโต๊ะครับมันเป็นคนละระบบกันเป็น Windows ใช่ไหมใช่เป็น Windows ถูกต้องครับมันเลยทำให้แบบว่าเวลาถ่ายโอนงานมันถ่ายโอนงานได้ค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับใช้เวลาเยอะใช่ไหมครับแล้ว MacBook นี่แน่น่าจะใช้แน่นอนแล้วเราใช้โปรโมชั่น Back to School ด้วยไหมใช่ค่ะ ใช้นานมากเป็นโปรที่รู้สึกว่าคุ้มค่าอันนี้ MacBook Pro นี่ซื้อไปตั้งแต่ปีไหนคะซื้อตั้งแต่ปี2017ค่ะตอนนี้ก็แก่แล้วน้องใกล้จะปลดอักเสียนแล้วเอาแปลว่าเราจะมีแพลนที่จะซื้อรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแพลนนี้ซื้อรุ่นใหม่อาจจะเล็งๆอยู่ว่าอาจจะเปลี่ยนจากโปรมาเป็นมินิหรือว่ามาเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรเราใช้โปรเรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับมันใช่รู้สึกว่าน้องค่อนข้างจะหนักแล้วเวลาเราเดินทางหรือว่าเราใช้แบบขึ้นรถไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลฟ์สไตล์เราแบบชอบเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ใช่ค่ะเพราะว่าตัวโปรทั้งตัว iPad แล้วก็ตัว Mac เนี่ยมันน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเวลาเราแบกรู้สึกเหมือนแบกหินตลอดเวลาซื้อเลยค่ะคุ้มค่าแก่การร่ำเรียนหนูจริงเพราะว่าเราใช้จริงใช้จริงค่ะตั้งแต่ปตีปโทจนทำงานเลยบางสิ่งที่เรามีแล้วแล้วเราได้ของแถมเราสามารถไปขายทอดตลาดได้หรือว่าเราอยากอัปเกรดรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็เพิ่มบัดเจ็ตอีกนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยคุ้มค่าตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์เหตุผลหลักก็เพราะว่าณสมัยนั้นนะครับเขามักจะแจกเป็นไฟล์กระดาษมาให้เยอะพอสมควรปัญหาแรกก็คือ1เรื่องของกระดาษมันล้นนะครับแล้วคือบางอย่างถ้าเกิดเราทำกระดาษนี้หายแล้วเราจะกลับมา follow เนื้อหาเดิมที่เราอ่านยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามี iPad สักเครื่องหนึ่งเปรียบเสมือนกับหนังสือโหเป็นหลายวิชาเลยอะอารมณ์เหมือน20เล่ม30เล่มเงี้ยเพียงแค่เครื่องเดียวคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะเราอ่านแค่ iPad ตัวนี้ตัวเดียวมันก็ลดหลายต่อไหนจะแถมไหนจะอะไรอีกก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายๆอุปกรณ์เลิศอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากคนที่ใช้โปรจริงเผื่อแบบมีน้องๆอยากจะซื้อแล้วตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีประมาณนี้เนาะนี่ว่ามันทนอ่ะก็เลยซื้อแล้วแบบอุปกรณ์ทุกอย่างเลยค่อนข้างทนลงทุนครั้งเดียวก็ใช้ได้อีกหลายปีใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคหลังจากที่พลอยได้ไปสัมภาษณ์น้องๆนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มานะคะก็เห็นเลยนะคะว่ามีอยู่2ทางเลือกด้วยกันที่เขาเลือกที่จะใช้สิทธินักศึกษาหรือว่า Pro Back to School ในการซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนก็คือทางเลือกแรกเนี่ยก็เป็นการใช้ Pro Back to School ของ Apple ก็คือสั่งผ่านช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของ Pro ปีนี้หรือว่าปีก่อนๆนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองต่างจังหวัดเนาะไม่สามารถเข้าถึงหน้าร้าน Apple Store ได้ก็เลยจะเป็นการสั่งผ่านช่องทางออนไลน์แทนนะคะแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นการใช้สิทธินักศึกษาเลือกซื้อที่หน้าร้าน U Store ที่เป็นตัวแทนของ Apple นะคะอันนี้เนี่ยน้องๆเขาให้ความเห็นมาว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าไป
หยิบจับหรือว่าลองเล่นเครื่องจริงได้แล้วก็มีพนักงานเนี่ยคอยให้คำปรึกษาว่าคอยให้การช่วยเหลือได้แน่นอนว่าทั้งสองฝั่งนี้ที่เขาจัดโปรมานี้นะคะก็แน่นอนว่าเอื้อประโยชน์ให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าอาจารย์อยู่แล้วนะคะที่ซื้อผ่านโปรหรือว่าใช้สิทธินักศึกษาเพราะว่าได้ทั้งความประหยัดได้ส่วนลดนะคะแล้วก็ได้ของแถมรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ซื้อมาเนี่ยก็ได้ใช้งานจริงด้วยนะคะหลังจากที่พลอยได้ไปสัมภาษณ์มาหรือว่าทุกคนได้เห็นกันเนี่ยเขาก็ใช้อุปกรณ์นี้ในการเรียนหรือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนจริงๆซึ่งใครนะคะที่วางแผนที่จะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็หยิบเอาความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาประกอบการตัดสินใจได้นะคะถ้าวางแผนที่จะซื้อปีนี้เลยนะคะก็รีบไปซื้อเลยเพราะว่า Pro Apple Back to School เนี่ยจะหมดเขตวันที่2ตุลาคมนี้แล้วหรือว่าใครที่มีแพลนแต่ว่ายังไม่ได้รีบใช้อะไรขนาดนั้นเนี่ยก็รอโปรในช่วงปีหน้าก็ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้พลอยออกไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าติชมเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ